ตอนนี้เราอยู่กับผู้จัดงานนะครับมหกรรมการประกวดพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศนะครับคุณชยุทธ์ทันศรีชัยนะครับท่านมีตำแหน่งประธานฝ่ายประสานงาน10จังหวัดภาคอีสานตอนบนและท่านเป็นประธานชมรมอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อทองสุทธิศรีโลสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างพี่ประกวด2วันนี้ก็คนเยอะมากเยอะมากครับนี่ตั้งแต่เมื่อวานนี้วันเสาร์ครับวันเสาร์นี่เปิดให้เข้าตั้งแต่ตีห้าครับเยอะตั้งแต่ตีห้าเลยเยอะตั้งแต่ตีห้าเลยวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ช่วยอธิบายวันอาทิตย์หน่อยก็คือเป็นวันศุกร์เด่นละวันศุกร์เด่นวันสุดท้ายของรายการแล้วก็เป็นวันที่มีการประกวดพระยอดนิยมไม่ว่าจะเป็นเทวรูปพระบูชารูปเหมือนครับชุดเบญจภาคีเนื้อผงยอดนิยมอะไรต่างๆเนี่ยรูปหล่อยอดนิยมครับก็เดิมก็เงินนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่เป็นงานใหญ่วันนี้เราเรียกว่าประกวดพระเก่าใช่ครับใช่ไหมครับไล่ไปตั้งแต่โอ้โหต้นหนึ่งต้นสองต้นสามพระเบญจภาคีก็มีแต่อย่างเราย้อนไปเมื่อวานวันเสาร์นิดนึงอันนั้นเป็นพระใหม่ใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับก็เรียบร้อยไปเป็นที่เรียบร้อยใช่ครับพอมาวันนี้ก็เป็นประกวดพระเก่าใช่ครับก็รวบรวมกันฮะแล้วก็พระเก่าก็ประมาณ30โต๊ะแล้วก็จะเป็นส่วนของสปอนเซอร์อีกประมาณเกือบ30โต๊ะครับผมสอบถามการประกวด2วันนี้มีส่วนทำให้คนยังเยอะอยู่นะนี่ใช่ครับเพราะว่าแผงยลยุทธยังไม่กลับบ้านเลยมันก็เป็นมิติใหม่ของภาคอีสานเรานะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราประกวดแค่วันเดียวคือวันอาทิตย์ครับแล้วก็มารอบนี้เราประกวด2วันนะก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งก็เป็นแนวทางเดียวกับงานประกวดที่นิติศาสตร์พระเครื่องท่าประจันที่เคยจัดงานที่สำคัญเนื้อสำคัญเรื่องคนเราก็เลยเอารูปแบบมาลองจัดในโคราชก็ถือว่าได้รับผลตอบแทนจากที่ค่าครับครับผมสอบถามจัดมาแล้วกี่ครั้งของชมรมอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อทองอันนี้เป็นครั้งที่4ครับครั้งที่4แล้วเหรอครับครั้งที่4นี่มีความรู้สึกยังไงบ้างกับครั้งนี้ก็เป็นที่น่าพอใจไหมพอใจกว่าทุกครั้งพอใจกว่าทุกครั้งก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะแล้วก็เมื่อคืนนี้การจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะแล้วก็ผู้บริหารของสมาคมพระยมพระเครื่องพระบูชาไทยก็มาร่วมในงานเลี้ยงค่อนข้างเยอะมากครับเกือบทุกท่านเลยฮะเกือบทุกท่านเลยบางท่านที่มาไม่ได้ก็ติดธุระจำเป็นจริงอย่างเมื่อวานคุณอาพยัพคำพันธ์นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยก็มาวันนี้เปิดงานก็คือมีท่านอุปนายกใช่ครับป๋าต้อยเมืองนนท์ยังฮังก็มาครับก็มีหลายท่านที่มาครับมีอะไรจะบอกกับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มาช่วยงานไหมพี่ขาดตกบกพร่องอะไรยังไงแล้วก็ยังไงต่อไปจะเชิญชวนให้คนมาร่วมงานครับที่จะจัดครั้งต่อไปครับครั้งต่อไปก็น่าจะเป็นเดือนเดียวกันนี่นะฮะปีหน้าครับก็เตรียมความพร้อมกันอีกครั้งนึงครับสำหรับปีหน้าครับสำหรับปีนี้ก็ต้องกราบขอประธานอภัยสำหรับข้อบกพร่องทุกประการนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พักการต้อนรับที่ไม่ทั่วถึงนะเพราะว่าคนมาเยอะมากแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะต้อนรับได้ทั่วถึงทุกคนครับก็ต้องกราบขออภัยนะครับปีหน้าเราเจอกันปีหน้าเจอกันดีกว่านี้พัฒนายิ่งขึ้นกว่านี้ครับก็ต้องสนุกกว่านี้เอาจุดบกพร่องที่เราได้รับในปีนี้นะครับเอาไปแก้ไขในงานหน้านะครับก็จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นครับสุดยอดมากๆครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ 22-23 กรกฎาคม MCC ฮอลล์ชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาตอนนี้ผมอยู่กับคุณอาต้อยเมืองนนท์หรือท่านพิสารเตชะวิภาคนะครับท่านอุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สวัสดีครับสวัสดีครับหนูครับวันนี้คุณอาได้มีโอกาสมาร่วมงานประกวดพระที่โคราชอีกแล้วก็ประจำปีครับนะครับทางโคราชเนี่ยจะจัดทุกปีนะครับโดยเฉพาะจัดที่ MC Hall ของห้างเดอะมอลล์นครราชสีมาเนี่ยเป็นประจำครับถือว่าเป็นประเพณีแต่งานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ครับงานใหญ่ของภาคอีสานแล้วก็งานใหญ่ในเรียกว่า
ระดับประเทศครับเพราะว่าการจัดงานประกวดครั้งนี้ได้จัดงานประกวด2วัน2วันปกติในประกวดวันเดียวครับแต่ที่นี้รายการเยอะมีคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องพระเยอะเพราะว่าจังหวัดนครราชสีมานั้นเป็นจังหวัดที่เราก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามีทั้งพระเก่าพระครูพระเกจิอาจารย์มากมายครับแล้วก็ในปริมณฑลของจังหวัดนครราชสีมานั้นก็จะมีพระมากมายครับเพราะฉะนั้นการจัดประกวดว่าคิดว่าวันเดียวคงจะไม่ทันก็เลยจัด2วันก็ดีได้ทำให้คนที่มาเที่ยวได้ทยอยกันเข้ามาไม่แน่นครับนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็ถือว่าเป็นการประกวดพระระดับสุดยอดครับคือระดับพระหลักนะครับก็ถือว่าจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจัดงานนี้ถือว่าเป็นงานแล้วก็ทำให้แผงจรยุทธ์นี่อยู่ยาวถึง2วัน2วันปกติวันเสาร์ก็อาจจะวันเสาร์เนี่ยพอเสร็จแล้วพอแล้ววันอาทิตย์เนี่ยเขาก็คงไม่มากันแต่นี่มาทั้งเสาร์อาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยนะแล้วรู้สึกว่าแผงจรยุทธ์เนี่ยจะเต็มหมดนะครับก็ถือว่าจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยคนสนใจเล่นพระเนี่ยไม่ใช่น้อยมากมายครับก็มี100โต๊ะกรรมการตัดสิน 2,000 กว่ารายการใช่โดยเฉพาะหมวดหลักๆนี่ทางสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยส่งกรรมการมาท่านอุปนายกไม่ว่าจะเป็นคุณสมานของ3หรือคุณพักครูวิบูลย์ศิลป์ก็จะมารับพระช่วยเป็นจักรพรรดิถือว่างานนี้ก็คงจะเป็นมาตรฐานนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วสำหรับผู้จัดงานในวันนี้คุณอาคุณศิลป์เมืองทองก็เป็นท่านประธานประสานงานที่ติดจังหวัดภาคอีสานครับตอนบนก็ถือว่าท่านค้ำบอดในวงการนี้มานานเพราะฉะนั้นท่านจะรู้เรื่องต่างๆมากมายครับนะคิดว่าใครมางานนี้ก็ถือว่าคุ้มครับได้ยินว่าทุกงานคุณศิลป์เมืองทองก็ไปช่วยใช่โอ้คุณศิลป์เมืองทองนี่เขาเป็นคนมีน้ำใจนะครับการประกวดพระไม่ว่าที่ไหนทั่วประเทศเนี่ยแกก็จะเดินทางไปไปช่วยไปอะไรนะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจนะครับว่าทำไมถึงคนถึงเยอะว่าคนถึงจัดปุ๊บทุกคนก็จะต้องหลักหลายเรื่องมาช่วยกันครับก็ท้ายกันนี้ให้คุณอาฝากอะไรให้พี่น้องชาวโคราชเกี่ยวกับเรื่องการประกวดพระที่จังหวัดนครราชสีมาครับครับการประกวดพระเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักการหนึ่งของสมาคมพิยมพระเครื่องพระบูชาไทยที่จะสนับสนุนนะครับให้มีการอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาและก็เป็นการเผยแพร่ความรู้สำคัญที่สุดนี้ก็คือพระไม่ว่าจะเป็นของเมืองจังหวัดนครราชสีมาก็ตามหรือของทั่วประเทศก็ตามเราควรจะอนุรักษ์เพราะฉะนั้นการจัดงานประกวดพระเนี่ยทำให้เราเกิดความรักพระเป็นความหวงแหนและก็จะรักษาให้อยู่ในสภาพที่บูรณ์ไม่ได้ปล่อยไปละเลยเหมือนกับไม่มีการที่จะจัดงานประกวดไม่มีการรักษาไม่มีอะไรนี่เพราะฉะนั้นการประกวดพระเนี่ยถือว่าเป็นการรักษาเป็นการอนุรักษ์สืบทอดมรดกของชาตินะครับก็คิดว่าอยากจะให้ทุกคนนะฮะเราชาวพุทธได้มีการสนใจแล้วก็มีการสะสมแล้วก็ท่านจะห่วงแหนและจะรักใครครับครับขอบคุณนะมากครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอยู่กับพี่ปรีชาลิ้มอั่วผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการสาขานครราชสีมาเดอะมอนครราชสีมาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้พื้นที่เดอะมอนี่อำนวยความสะดวกสุดยอดมากๆเลยครับผมครับตรงนี้เราเรียกว่า MCC Hall MCC Hall นะครับพื้นที่ก็ประมาณ 4,000 ตารางเมตรโอ้โหนะครับประมาณ 4,000 ตารางเมตรส่วนด้านหน้าฮอลล์ก็อีกประมาณ400ตารางเมตร400ตารางเมตรเบ็ดเสร็จก็ประมาณ 4,500 โอ้โหครับ 4,500 ตารางเมตรแต่ว่ารู้สึกว่าจะแคบไปหน่อยครับสำหรับการจัดการประกวดพระเครื่องวันนี้นะครับและเมื่อวานที่ด้วยครับก็สิ่งที่จะเราสามารถดูแลผู้ที่เข้ามาร่วมงานได้เนี่ยครับก็จะมีเรื่องของอากาศบรรยากาศเนาะครับที่เห็นว่ามันมีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็หลายคนสะดวกสบายเรื่องที่จอดรถโอ้ครับเราพิจารณารถอยู่ 3-4,000 คันสบายสบายโอ้โหเพราะว่ามาตั้งแต่เช้าวันตีสี่ตีห้านะครับอาหารการกินก็เป็นเรื่องสำคัญครับนะครับเราเป็นห้างสรรพสินค้าที่ฟู้ดคอร์ทก็ดีที่พัฒนาหารพัฒนาคารต่างๆในนี้ก็ครบถ้วนครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารการกินที่จอดรถที่จัดโชว์ที่จัดแลกเปลี่ยนพบปะในพื้นที่ตรงนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานเรามีรู้สึกว่ามีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นนะครับก็ดีใจที่มีโอกาสได้ต้อนรับท่านที่เชี่ยวชาญด้านพระเครื่องนะครับที่มาแลกเปลี่ยนกัน
เมื่อวานนี้ทราบว่าประมาณ 4-5,000 คนนะครับแล้วก็วันนี้อีกหลายพันคนนะครับได้มีโอกาสเอาของมาปล่อยกันครับมาแลกเปลี่ยนกันถามนิดนึงเดอะมอลล์มีการจัดสรรพื้นที่ยังไงอันนี้คือส่วนตัวผมอยากจะถามเป็นความรู้ คือโดดเด่นกว่าหลายๆสถานที่ที่ผมไปเที่ยวมา คือมันแน่นทุกที่ทุกตารางเมตรแล้วทุกพื้นที่มีการจับจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดเวลา คือมันคึกคักในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คืออันนี้ต้องให้เครดิตเจ้านายที่กรุงเทพนะครับที่เขาจัดวางเลย์เอาท์แผนผังพื้นที่โดยมีสิ่งหลายอย่างที่จะต้องมาคำนวณกันว่าคนต่างจังหวัดไม่ชอบพื้นที่สูงนะครับนะฮะ3ชั้นนี่พอดีถ้าเลย3ชั้นแล้วเนี่ยไม่อยากเดินแล้วครับนะอันนี้คือปัจจัยหลายอย่างนะฮะแล้วก็เราต้องตั้งเป้าหมายว่า MCC Hall แห่งเนี้ยครับมันเป็นสถานที่เป็นจัดงานอีเวนต์ต่างๆครับคอนเสิร์ตก็จัดครับกิจกรรมการศึกษาก็จัดประชุมสัมมนาก็จัดจัดโต๊ะจีน250โต๊ะใหญ่ที่สุดในภาคอีสานก็จัดมาแล้วจัดไปแล้วครับงานแต่งงานก็จัดที่นี่ครับสัมมนาต่างๆทำที่นี่หมดเป็นห้องอเนกประสงค์เหมือนงานวันนี้ก็เป็นที่อเนกประสงค์ในการจัดแล้วก็พื้นที่ก็ถือว่ารองรับได้พอสมควรแล้วก็ทางการประกวดภาคนี้ก็จัดบ่อยจัดหลายครั้งมากแล้วด้วยหลายครั้งประทับใจในเดอะมอลล์มากครับหลายครั้งครับก็ดีใจที่ได้มีการต้อนรับคนจากหลายๆจังหวัดเนาะได้มาใช้จ่ายใช้สอยเศรษฐกิจก็เจริญเติบโตขึ้นเยอะครับนะครับก็ให้พี่เรียนเชิญพี่น้องชาวโคราชที่ดูรายการอยู่ครับครับก็วันนี้อีกวันนะครับที่ท่านมีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนพบปะแล้วก็ได้มาดูพระต่างๆกันนะครับผมเชื่อว่าคงจะเป็นวันที่มีความสุขอีกวันสำหรับท่านทั้งหลายที่เดินไปยิ้มไปแล้วก็กำเงินกระเป๋าไปนะครับแล้วก็กำผ้าไปด้วยนะครับก็ต้อนรับครับในนาม NCT Hall ในบ่อโคราชครับครับขอบพระคุณมากครับพี่ยินดีครับ